สวัสดีทุกคนนะคะมาเลยมาเลยวันนี้นะคะมีข้อความมาอ่านกันอีกแล้วนะคะต้องขอบคุณเพื่อนโอต๊ตมากๆเลยนะคะเพื่อนประโอต๊ตคนนี้เป็นบุคคลที่ขยนันขยันนะคะเขาฝึกภาษาอังกฤษภาษาเยอรมันนะคะควบคู่กันไปแล้วเขาก็ดูทั้งกรา r มมดูทั้งการฝึกออกเสียงโอ้ยเยอะแยะมากมายนะผมก็ได้ความรู้จากเขาไปด้วยนะคะ รวมทั้งข้อความที่เอามาฝึกอ่านด้วยกันนะคะเอาวันนี้เรามาเริ่มอ่านกันก่อนนะคะเพก็ะจะอ่านแบบปกติของพระโอต๊ตก่อนนะทุกคน I sometimes go out to eat at a restaurant if I don't have time to cook I just want to relax My favorite place is a Mexican restaurant downtown and they c a r an d a t m o s p h e r e are very authentic you usually don't have to make a reservation unless you are planning to go during a busy time the prices are very reasonable and the service is great best of all the portions are large and the food is superb i always make sure to leave a generous tip uh, คือจริงๆจ,จะบอกว่าเป็นของป้าโอ๊อ่ะมันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวคือป้าโอ,อ๊ะเป็นคนสร้างกลุ่มจริงแต่ว่าในกลุ่มเนี้ยก็เป็นของเพื่อนๆที่ตั้งใจฝึกภาษาอังกฤษกันมาด้วยกันเนิ่นนานนะนะเป็นกลุ่มของป้าโอ๊ะเพื่อนๆพื่อนแล้วกันเรียกอย่างนี้ก็มีการฝึกกันเกี่ยวกับเรื่องการเน้นคําในประโยคนะคะเริ่มมาจากพลอยนี่แหละพลอยเขา ที่เขาโพสต์ข้อความให้เราอ่านกันเนี่ยนะเขาก็มีการฝึกอ่านแล้วก็ปรบมือไปด้วยพวกก็ไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรแล้วเมื่อวานนี้เอเมื่อวานก่อนแล้วก็มาเมื่อวานนี้เออว่าจำวันผบสับสนเพื่อนอีคนหนึ่งอยู่ที่อียิปต์นะคะชื่อน้องอุ้มน้องอุ้มก็เข้ามาอ่านเข้ามาอ่านเสร็จเขาก็พูดถึงการเน้นคำเขาเรียกว่า Sentence stress แล้วก็ focus word นะพวกก็ไม่รู้จกักพวก็เลยไปเ e ิร์ชหาข้อความแล้วก็อ่านอ่านอ่าน,อ,านอ่านก็ไม่เข้าใจไม่เข้าใจเสร็จปุ๊บก็หาเว็บอ่านเพิ่มก็ยังไม่เข้าใจนะคะแล้วก็บอกน้องอุ้มวาเออพี่อ่านแล้วไม่เข้าใจวะน้องอุ้มก็เอา YouTube มาให้ดูนะเดี๋ยวพี่จะใส่ลิงก์เอาไว้ให้ด้วยสำหรับใครที่สนใจนะพวกก็เข้าไปฟังเออ เข้าใจขึ้นมาในนะบตัดนาวเลยนะเป็นคนที่ฉลาดอ่านเองนี่ไม่ฉลาดเลยคือถ้ามีคนอธิบายทำให้ดูอันนี้จะเข้าใจง่ายนะนั่นคือคุณครูเขาแนะนำว่าเวลาเราพูดเวลาเราพูดเนี่ยนะเราจะไม่พูดถึงการอ่านนะเวลาเราพูดเนี่ยมันจะเป็นลักษณะการพูดที่มีการเน้นคำ ไม่ต้องทุกคําในประโยคคือจะเน้นแค่บางคําแล้วเขาก็ตบมือตบมือปรบมือตบมืออะปรบมือให้ดูว่าเขาเน้นคําไหนแต่ในการปรบมือเนี่ยไม่ใช่พูด,พ,ดพูดตามจังหวะที่ปรบมือไม่ใช่นะคือเขาปรบมือให้ดูว่าโอเคคํานี้นะเขาเน้นคํานี้เขาไม่ได้เน้นในประโยคเดียวกันเขาทําให้ดูสองครั้งสองแบบคือครั้งแรกเนี่ย เขาปรบมือแค่1 2 3นั่นคือแสดงให้รู้ว่าเขาเน้นแค่3ามคำนี้และในครั้งที่2เนี่ยในประโยคเดียวกันเขาปรบมือทุกคำเลยเขาแสดงให้เห็นว่าวิธีการที่เราพูดแล้วก็เน้นทุกๆคำมันเป็นแบบนี้ซึ่งโดยการพูดธรรมชาติจะไม่ได้เน้นทุกคำนะคะทีนี้เวลาคนมาฟังเนี่ยนะ คุณเข้ามาฟังโบนแล้วเนี่ยคุณก็คิดตามไปแล้วกันนะเวลาพูดเนี่ยไม่ต้องไปปบมือแล้วพูดตามที่ตัวเองปรบมือเป็นจังหวะนะมันทําได้ยากจริงๆแล้วมันทําไม่ได้หรอกให้พูดเป็นธรรมชาติของตัวเองแหละแต่ว่าเวลาพูดเนี่ยต้องมีคําที่เสียงเบาเสียงหนักนะคะยกตัวอย่างเช่นประโยคเอาประโยคจากที่เราอ่านกันตอนนี้แล้วกันนะ I sometimes go out to eat ปนหมอไม่ค่อยเห็นนะไหม I ไอ้ e t i ท e s ก็เอา to eat at restaurant at อ uh, ะจะเบานะปด mm hmm. มาเน้นที่ restaurant mm hmm. นะ if I don't have time if I don't have อันเนี้ยไม่ดังนะแล้วก็มา time นี่เน้นนะ to cook to นี่ไม่ดังนี่แหละอันนี้อันนี้คือคือการเน้นคำนะส่วนใหญ่แล้วนะคำที่เขาจะเน้นเน้นกันเนีน่ยก็จะเป็นพวกคำนามแล้วก็อาจจะมีพวก คำ Adjective บ้างมัง้งบทจําไม่ได้นะถ้าใครสนใจไปหาอ่านเพิ่มเติมกันนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่รู้ก็ฟังฟังไปแล้วก็ให้ฝึกพูดฝึกพูดแบบไม่ต้องช้ามากไม่ต้องเร็วมากแล้วก็ต้องมีการผ่อนเสียงหนักเสียงเบานะอ่ะมาอ่านกันอีกทีนึงแล้วกันนะคะ I sometimes go out to eat at a restaurant if I don't have time to cook Or I just want to relax. My favorite place is a Mexican restaurant downtown, and the decor is oh my, and the decor and atmosphere are very authentic. You usually don't have to make a reservation unless you are planning to go during busy time. The prices are very reasonable, and the service is great. Best of all, the portions are large, and the food is superb. I always make sure to leave a generous tip, okay. โบจะบอกว่าอุปสรรคในการอ่านของสอวอ,อย่างปโออตนะคือตอนนี้ปโอบออะอัดในแล็ปท็อปแล้วก็อ่านจากโทรศัพท์มือถือขนาดใส่แว่นแล้วยังมองไม่ค่อยรู้เรื่องเลยนี่แหละ,ะโบก็เลยนึกถึงนึกถึงนักเรียนปโอ,อ่ะนักเรียนเขาเรียนผ่านกล้องกับโอ,อ๊ตนะ แล้วเขาใช้โทรศัพท์มือถือในการเรียนนะแล้วเวลาโบดเอาให้เขาอ่านเนี่ยเพราะว่าเราเรียนแบบแชร์หน้าจอกันนะตัวหนังสือมันก็จะเล็กจิ๊ดลิทไง <c oughs> <c oughs> เวลาอ่านนะจังหวะจะโครนจะโครนหรือจะโคนจังหวะเอาเป็นจังหวะเวลาอ่านจังหวะมันก็จะมีหลุดหลุดหายหายเพราะว่าช่วงที่แบบเออมันมองไม่ทันว่าตกลงมันรรทัดไหนกันแน่เนี่ยเนื่องจากตัวหนังสือมันก็เล็กเล็เลกน,นะก็เลยทําให้มีการ ผิดพลาดลาช้าของจังหวะในการอ่านไปอุปกรณ์ก็เป็นมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะทุกคนเอาละค่ะวันนี้นะคะก็มีทั้งน้ำมีทั้งเนื้อผสมกันยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องฝึกกันต่อไปนะทุกคนอย่าพึ่งท้อนะคะเราจะได้สนทนาสื่อสารกับชาวต่างชาติได้อย่างมั่นใจนะคะไปละบายบายสวัสดีค่ะ